ราวต่อไปนะคะเอาใจผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมกันบ้างเมื่อก่อนนะคะตอนที่เราเนี่ยจะรับเงินคืนจากประกันสังคมเนี่ยยกตัวอย่างถ้าดิฉันไปทำฟันนะคะกับคลินิกนะคะฉันต้องเอาใบเสร็จเนี่ยไปเบิกเงินคืนจากประกันสังคมตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะการคืนเงินให้กับผู้ประกันตนเขาคืนแบบออนไลน์แล้วจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันนะคะทางด้านของท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เพิ่มช่องทางในการให้บริการการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างผ่านบริการพร้อมเพลย์นะคะเพื่อความสะดวกกับลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการการเงินนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วโปร่งใสลดความผิดพลาดโดยลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรบัญชีธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนดังกล่าวแต่ให้ดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพลย์นะคะด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเนี่ยเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคารเลยแล้วก็ติดต่อขอรับเงินทดแทนกรณีต่างๆได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะในพื้นที่ของคุณผู้ชมเริ่มบริการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปค่ะเริ่มแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่นะคะทั่วทั้งประเทศหรือว่าจะโทรไปก่อนก็ได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูล1506ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ